ไม่ต้องเน้นแพทเทิร์นอะไรให้ซับซ้อนนะคะพอแค่ลวดลายของมัดหมี่ที่ขึ้นชื่อของกลุ่มผ้าตุ้มทองบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทำให้เดรสที่ดูเรียบๆนะคะหรูหราขึ้นได้ตามแบบฉบับของหมูอาซาว่าดีไซเนอร์ดังค่ะไปร่วมออกแบบผ้าไทยแสดงผลงานในนิทรรศการไทยเทคไทยฮีโร่สร่วมกับดีไซเนอร์แถวหน้านะคะเช่นประภากาศอังสุสิงห์วิชรวิทย์อัครสันติสุขสนับสนุนการใช้ผ้าไทยท้องถิ่นค่ะช่วงนี้วงการแฟชั่นเริ่มกลับมาคึกคักแต่สำหรับคุณหมูอาซาว่านะคะก็ยังมองว่าไม่น่าวางใจเท่าไหร่เพราะคนทำผ้าเนี่ยนะคะคนทำงานแฟชั่นเขาส่วนหนึ่งก็ยังไม่ท้อตุลาคมนี้ค่ะมีแผนจัดแฟชั่นวีครูปแบบใหม่เป็น New Normal ที่ต้องปรับลดจำนวนคอลเลกชันและสร้างสรรค์งานดีไซน์ให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะเสื้อผ้าที่คนมองหาอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่มันสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเสื้อผ้าอะไรที่มันไม่ได้เป็นทางการมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นวิธีการนำเสนอคอลเลคชันมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเป็นดิจิทัลแฟชั่นวีคจะทำยังไงให้คนดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปกับแฟชั่นโชว์มันก็คงเทคนิคมันก็คงแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงกับการนำเสนอในเต็นท์แฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการนำเสนอแฟชั่นมันก็ถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันก็จะมีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากยิ่งขึ้นคนทำงานแฟชั่นที่มีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศยังคิดหนักคงไม่ต้องบอกนะคะว่าผู้ประกอบการผ้าท้องถิ่นนั้นก็แทบจะหมดใจค่ะช่วงนี้จึงมีการรณรงค์ใช้ผ้าไทยจากหลายหน่วยงานซึ่งผู้ทำผ้าเองก็ใจสู้นะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะเช่นอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาทายาทแม่คำปุลศรีสายศิลปินแห่งชาติปี2561แห่งบ้านคำปุลจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงนะคะเรื่องผ้ากาบบัวค่ะซึ่งเกิดจากการรวม4เทคนิคก็คือหางกระรอกขีดมัดหมี่และมีเส้นยืนทิวก็คือ2สีนะคะซึ่งช่างทอรุ่นใหญ่เน้นเลยค่ะว่าผ้าต้องบอกเล่าตัวตนเช่นผลงานล่าสุดผ้าที่เห็นนี้นะคะก็เป็นการนำผ้ากาบบัวมาต่อยอดทั้งเรื่องเทคนิคเรื่องราวใส่เอกลักษณ์ผ้าอีสานค่ะด้วยการนำผ้าขาวม้ามาเพิ่มด้วยแล้วก็มีการเพิ่มความหรูหรานะคะด้วยเทคนิคขีดดิ้นทองเลือกใช้สีส้มแทนภาพอุบลราชธานีจังหวัดแรกของประเทศที่พระอาทิตย์ขึ้นจึงให้ชื่อผ้าผืนนี้ว่าแสงแรกนะคะรวมถึงการเลือกโทนสีดีไซน์ต่างๆก็ต้องทำให้ร่วมสมัยแต่ไม่ลืมความประณีตและรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมค่ะที่บ้านคำปุลเน้นในเรื่องการที่จะทำให้ง่ายลงก็คือ simplify ลวดลายต่างๆที่ซับซ้อนเกินไปนะครับสีก็ลดความเข้มนะฮะความเป็นเรียกว่าอนุรักษ์นิยมมากนะฮะให้ใช้สีอ่อนๆเช่นเป็นพาสเทลเป็นพวกสีของเอิร์ธโทนต่างๆนะฮะให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือการส่งต่อไปสู่อนาคตครับก็เรียกได้ว่าการที่เราสร้างผ้าชิ้นใหม่ขึ้นในวันนี้ก็คือเป็นการสร้างมรดกในอนาคตให้กับลูกหลานนั่นเองนะครับยังมีผลงานของครูช่างแห่งภาคอีสานนะคะคืออาจารย์วีระธรรมตระกูลเงินไทยผู้ก่อตั้งกลุ่มผ้าทอยกค่ะจันโสมาหมู่บ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ผ้าไหมทอสีธรรมชาติบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์นะคะรวมถึงผลงานการออกแบบผ้าไทยจากดีไซเนอร์รุ่นใหม่จะแสดงที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะ